สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา58นะครับโจทย์กำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของล็อกสแควร์รูท 4x กำลัง2บวก 4x บวก1ฐาน m บวกกับล็อกของ6x กำลัง2บวก 11x บวก4ฐาน n เท่ากับ4เมื่อ m เท่ากับสแควร์รูท 3x บวก4และ n เท่ากับ 2x บวก1และให้ b เท่ากับเซตของ 8x กำลัง2โดยที่ x เป็นสมาชิกของ aผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต B เท่ากับเท่าใดข้อนี้ถามหาผลบวกสมาชิกในเซต B สมาชิกคือ 8x กำลัง2โดยที่ x เป็นสมาชิกของ A อยู่แปลว่าพี่แบงค์จะต้องแก้หาตัว A ออกมาแล้วครับหาตัวสมการข้างบนนี้งั้นพี่แบงค์เริ่มเลยนะตัวนี้พี่แบงค์บอกว่ามันเป็นสมการล็อกแล้วสแควร์รูทของ 4x กำลัง2บวก 4x บวก1พี่แบงค์รู้ว่ามันคือ 2x บวก1แล้วทั้งหมดยกกำลัง2ฐาน m m คือตัวนี้อยู่มันก็เลยกลายเป็นรูทตัวนี้พี่แบงก็รู้ว่ามันคือการยกกำลัง1ส่วน2ป่ะครับแล้วก็บวกกับล็อกวงเล็บตัวนี้พี่แบงรู้ว่ามันแยกตัวประกอบมันน่าจะแยกตัวประกอบออกมามันก็คือกลายเป็น 3x 2x แล้วก็4กับ1บวกบวกฐาน 2x บวก1อยู่ n คือ 2x บวก1แล้วเท่ากับ4พอเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้พี่แบงค์จะต้องมีหมายเหตุเลยล่ะหมายเหตุของข้อนี้จะมีอะไรบ้างหลังล็อกต้องมากกว่า0นั่นหมายความว่า square root 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ต้องมากกว่า0อยู่ซึ่งปกติตัวนี้ root ของตัวกำลัง2เนี่ยมันได้ absolute 2x บวก1มากกว่า0นั่นแปลว่า 2x บวก1ต้องไม่เท่ากับ0เฉยๆแปลว่า x ไม่เท่ากับลบ1ส่วน2นะครับหมายเหตุที่2คืออันนี้พี่แบงค์เชื่อมด้วยแล้วนะตัวฐานต้องมากกว่า0แต่ไม่เท่ากับ1ก็แปลว่า square root ของ 3x บวก4ต้องมากกว่า0และ square root 3x บวก4ต้องไม่เท่ากับ1นั่นแปลว่า 3x บวก4ปกติมันก็มากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0อยู่สแควร์รูทตัวนี้มันให้ค่าที่มากกว่าเท่ากับ0อยู่นั่นแปลว่า 3x บวก4เนี่ยใช้ไม่ได้ตอนที่มันเป็น0เท่านั้นแปลว่า x ต้องไม่เท่ากับลบ4ส่วน3ส่วนตัวนี้ก็คือยกกำลัง2 2ข้างก็ไม่เท่ากับ1แปลว่า 3x ไม่เท่ากับลบ3 x ไม่เท่ากับลบ1นะครับส่วนตัวนี้มีเงื่อนไขว่า 3x บวก4คูณกับ 2x บวก1ต้องมากกว่า0ลงเส้นจำนวนก็เลยกลายเป็นลบ4ส่วน3กับลบ1ส่วน2มากกว่า0ก็เป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นพี่แบงก์ก็ยังมีหมายเหตุอีกว่าตัว 2x บวก1ก็ต้องมากกว่า0ด้วยใช่ไหมแล้วก็ 2x บวก1ก็ต้องไม่เท่ากับ1ด้วยข้อนี้หมายเหตุเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น x มากกว่าลบ1ส่วน2 x ไม่เท่ากับ0แล้วจริงๆเมื่อกี้ตรงใต้รูทตัวนี้ก็ต้องมี 3x บวก4ที่มากกว่า0อีกด้วยใช่ไหมครับ x ก็ต้องมากกว่าลบ4ส่วน3ด้วยเมื่อพี่แบงค์เอาทุกๆอย่างมารวมกันอย่างแรกเลยคือ x ไม่เท่ากับลบ1ส่วน2 x ไม่เท่ากับลบ4ส่วน3เห็นไหมว่าตรงนี้ก็เป็นจุดโป่งหมดแต่ตัวนี้ x ต้องไม่เท่ากับลบ1ด้วยลบ1อยู่ตรงนี้ก็ไม่ส่งผลอันนี้เราได้ว่า x มากกว่าลบ1ส่วน2ถ้าเอามาอินเตอร์เซกกับเส้นนี้แปลว่าตัวนี้ก็หายไปละไม่ต้องมีก็คือ x ต้องมากกว่าลบ1ส่วน2เท่านั้น x ไม่เท่ากับ0ก็แปลว่า0อยู่ตรงนี้ก็ต้องไม่เท่ากับx มากกว่าลบ4ส่วน3ซึ่งทุกๆอันก็นี้ก็คือมากกว่าลบ4ส่วน3แปลว่าหมายเหตุของพี่แบงค์สรุปคือ x นะต้องเป็นสมาชิกของลบ1ส่วน2ถึง0ยูเนียนกับ0ถึงอินฟินิตี้โอเคนะนี่คือหมายเหตุหลังจากนั้นพี่แบงค์มาเริ่มแก้ตัวนี้ออกมาเรารู้ว่ารูทของ 2x บวก1กำลัง2เนี่ยมันต้องออกมากลายเป็นabsolute 2x บวก1 3x บวก4ตัวนี้มันมี1ส่วน2อยู่ถ้าเตะ1ส่วน2ออกมาข้างหน้ามันจะกลายเป็นแบบนี้
แล้วก็เป็นฐาน 3x บวก 4 อยู่ตัวนี้มันเป็นล็อกผลคูณถ้าพี่แบงค์แยกออกมาเป็นล็อกผลบวกมันก็คือ 3x บวก 4 ฐาน 2x บวก 1 บวกกับล็อกของ 2x บวก 1 ฐาน 2x บวก 1 แล้วเท่ากับ 4 ซึ่งก้อนนี้มีค่าเป็น 1 แน่ๆตัวนี้เตะขึ้นมาก็กลับขึ้นมากลายเป็น 2 ล็อกแอบโซลูทของ 2x บวก 1 พี่แบงค์บอกว่าถ้าแอบโซลูทของตัวนี้ออกมาเนื่องจากเรารู้ว่า 2x บวก 1 นะครับตอนนี้ 2x บวก 1 มันมากกว่า 0 แน่ๆอยู่แล้วแปลว่าเปิดออกมา absolute มันก็ต้องได้ออกมาเป็นค่าบวกธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ถาม3ฐานของ 3x บวก 4 อยู่บวกกับล็อก 3x บวก 4 ฐาน 2x บวก 1ตัวนี้ย้าย4กลับมาลบก็ได้ลบ3ประเด็นก็คือสิ่งที่พี่แบงค์เห็นเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยล็อก 2x บวก 1 ฐาน 3x บวก 4 กับล็อก 3x บวก 4 ฐาน 2x บวก 1 มันเหมือนมันแค่สลับที่กันบางอย่างซึ่งเรามีกฎอะไรอยู่ครับกฎเรื่องล็อกเรามีกฎว่าพี่แบงค์ขอเขียนกฎตรงนี้นะล็อก A ฐาน B มีค่าเท่ากับ1ส่วนล็อก B ฐาน A งั้นถ้าหากว่าพี่แบงค์กลับตัวนี้ออกมามันก็คือ1ส่วนล็อกของ 2x บวก 1 ฐาน 3x บวก 4 ถูกป่ะครับแล้วตัวอื่นพี่แบงค์ก็เขียนเหมือนเดิมตัวนี้ออกมากลายเป็นล็อก 2x บวก 1 ฐาน 3x บวก 4 แล้วลบด้วย 3 เท่ากับ 0 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้เสร็จพี่แบงค์กำหนดให้ก้อนนี้ทั้งก้อนคือ a เล็กนั่นแปลว่าตัวนี้ตัวสีแดงตัวนี้ก็คือ1ส่วน a เล็กแล้วลบด้วย3ถ้าเอา a เล็กคูณตลอดก็คือ 2a กำลัง2บวก1ลบ 3a เท่ากับ0เรียงลำดับใหม่ก็คือ 2a กำลัง2ลบ 3a บวก1เท่ากับ0แยกตัวประกอบก็คือ 2a a 1 1ลบลบแปลว่า a เท่ากับ1ส่วน2กับ1นั่นหมายความว่าล็อก 2xบวก1ฐาน 3x บวก 4 มีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือล็อก 2x บวก 1ฐาน 3x บวก 4 มีค่าเท่ากับ1ถ้าปลดล็อกโดยการผักขึ้นไปก็เลยกลายเป็น 2x บวก 1เท่ากับ 3x บวก 4 แล้วยกกำลัง1ส่วน2กับตัวนี้ก็คือกลายเป็น 2x บวก 1เท่ากับ 3x บวก 4 ยกกำลัง1ซึ่งตัวนี้มันก็คือ 2x บวก 1 เท่ากับ square root 3x บวก 4 ถ้าพี่แบงค์ยกกำลัง 2 2ข้างเพื่อแก้สมการตัวนี้ก็กลายเป็น 4x กำลัง 2 บวก 4x บวก 1 มีค่าเท่ากับ 3x บวก 4 แปลว่า 4x กำลัง 2 บวก x ลบ 3 เท่ากับ0 แยกตัวประกอบก็คือ 4x x 3 1 บวกลบ x ก็เลยมีค่าเท่ากับ3ส่วน4หรือลบ1กับตัวนี้การยกกำลัง1ไม่ได้ส่งผลอะไรนะเพียงก็เหมือนย้ายข้างธรรมดาก็คือ x เท่ากับลบ3ดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้ว่า a อ่ะมันคือเซตของลบ3ลบ1แล้วก็3ส่วน4แต่เรารู้ว่าหมายเหตุของ x เราอ่ะมีกี้ที่เราหามาคือต้องมากกว่าลบ1ส่วน2แล้วก็ไม่เท่ากับ0ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ใช้ไม่ได้ดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้มาแล้วว่า a คือ3ส่วน4เฉยแล้วถ้าพี่แบงค์เอาลงมาแทนค่าไปที่ตัวนี้เพื่อหา b แปลว่า b เท่ากับเซตของ8คูณ3ส่วน4แล้วยกกำลัง2ซึ่งถ้าพี่แบงค์คิดเลขมันก็คือ8คูณ9ส่วน16ก็คือ 4.5 เขาถามหาผลบวกของสมาชิกถึงแม้มันจะมีตัวเดียวก็ตามเราไม่ต้องไปบวกอะไรเพิ่มมานะครับมีตัวเดียวก็ตัวเดียวคำตอบข้อนี้พี่แบงค์ตอบ 4.5ข้อนี้จะเห็นว่าจริงๆส่วนที่ยากมากส่วนหนึ่งก็คือรายละเอียดของหมายเหตุรายละเอียดของหมายเหตุตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เขียนแล้วเดี๋ยวเราใช้การตรวจคำตอบจากคำตอบ3ตัวเพียงว่ามันก็ยากเหมือนกันนะในที่นี้เพราะว่าเวลาแทนเนี่ยมันจะต้องแทนกลับมาที่โจทย์ที่บรรทัดนี้เลยอะหรือไม่ก็แทนที่บรรทัดนี้ซึ่งมันต้องแทน3ครั้งมันไม่โอเคครับเพียงยอมพี่จะเขียนหมายเหตุดีกว่า
นะครับข้อนี้ตอบ 4.5 นะครับ